ดูผมเก็บไว้ก่อนอ๋อพลาสติกเลยว่ะใหม่กิ๊บยางลาดอีกใหม่กิ๊บเลยนี่ไตรมาส54กับ53นี่สายเหนียวสายเหนียวเออนี่นะครับต้องมีครับมีถุงแก๊ปโอ้โหผมไม่เอาใส่ถุงนะนี่ผมใช้อย่างนี้ยางด้วยเอายางลาดเหมือนคนโบราณเลยโอ้ตายแล้วเชื่อยังเออนี่แค่นี้แหละครับครับนี่ครับคุ้งมันมีนะครับครับผมสน.พระเครื่องนะครับวันนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศงานพบปะสังสรรค์ของชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนคัทธโมวัดเกิ่นกฐินนะครับว่าวันนี้มีคณะบริหารชมรมมาร่วมพบปะแล้วก็มาพูดคุยเกี่ยวกับพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิ่นกฐินท่านใดที่มีพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนคัทธโมวัดเกิ่นกฐินบูชาติดกายมีรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวไปชมกันนะครับครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านอาหารบ้านเรานะครับร้านหนุ่มบ้านเรานะครับนี่นะครับหนุ่มบ้านเราสวัสดีครับก็วันนี้ก็มีคณะบริหารชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนได้มาพบปะสังสรรค์แล้วก็มาพูดคุยเกี่ยวกับพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิ่นกฐินนะครับที่ร้านอาหารบ้านเรานะครับวันนี้มีเมนูอาหารอะไรมั่งครับที่ร้านก็มีหลายอย่างครับที่สั่งกันเข้าไว้ครับก็มีไก่มีไก่ล้วนปลามีปลาทับทิมปลาทับทิมทอดครับครับมีปีกไก่ทอดมีต้มยำนี่มีคือนี่คือเมนูที่ร้านเลยใช่ไหมฮะไม่ครับแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งมาคือเราก็จะฟิกไว้ให้เลยครับถ้าเป็นเมนูที่ร้านมีอยู่ตลอดเลยก็คือจะเป็นปลาทับทิมครับปลาทับทิมลุยสวนไก่บ้านผัดเผ็ดไก่บ้านต้มยำไก่บ้านครับคือเป็นอาหารบ้านคือที่ร้านนี่ก็จะมีเปิดเพลงให้ฟังใช่ไหมครับครับผมครับก็มีเปิดเพลงแล้วก็อยากจะขอเพลงอะไรก็ได้เนาะอยากร้องก็มาร้องได้นี่นะครับอยากร้องก็มาร้องกันถ้าไม่ร้องเจ้าของร้านก็จะร้องให้ฟังเจ้าของร้านจะร้องให้ฟังครับนี่แหละครับหนุ่มบ้านเรานะครับก็เป็นคณะบริหารชมรมนะฮะฝ่ายประสานงานนะฮะของชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิ่นกฐินนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศรอบๆนะครับเดี๋ยวให้หนุ่มบ้านเราเขาดำเนินการของเขาไปนะครับครับผมครับเดี๋ยวมาพบกับประธานชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนนะครับเป็นท่านประธานชมรมนะครับก็พันตำรวจเอกวรินทร์ทองตานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับนี่นะครับประธานชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนนะครับก็วันนี้ก็มีคณะบริหารชมรมมาร่วมพบปะสังสรรค์พูดคุยเกี่ยวกับพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนนะครับก็วันนี้พี่มีอะไรที่จะแนะนำแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ศิษยานุศิษย์หลวงพ่อเพี้ยนได้ทราบเกี่ยวกับพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนอย่างไรบ้างครับคืออยากจะบอกว่าพระเนี่ยมันเป็นวงจรครับนะมีขึ้นแล้วมีลงครับนะแต่ในการที่พระลงเมื่อเรารู้สึกว่าตลาดจะเงียบใช่ไหมครับแต่ต้องดูเบื้องหลังว่าจริงๆมันเงียบจริงหรือเปล่ามีคนแอบเก็บมีคนแอบซุ่มครับพระนะวงจรพระก็ไม่มีลงแล้วก็เดี๋ยวมีขึ้นครับแล้วไม่มีคำว่าจบนะครับมันไปเรื่อยๆขึ้นไปเหมือนกราฟเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้ลงหน่อยนึงลงยุคมันขึ้นอีกทีครับไม่ต่างกับการเล่นเหมือนเล่นคริปโตเล่นหุ้นเนี่ยครับเหมือนกันเลยครับมันขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงอยู่ที่ว่าจังหวะการลงเนี่ยมันจะลงได้มากเท่าไหร่ไม่มากหรอกไม่มีลงต่ำกว่าราคาวัดจำไว้แต่สิ่งที่ศิษยานุศิษย์ได้บูชาไว้ก็คือได้พุทธคุณเต็มๆพุทธคุณเนี่ยผมนับถือหลวงเพี้ยนทุกองค์ที่ราคาไม่มีราคามีราคาหรือไม่มีราคาพุทธคุณเหมือนกันหมดทุกรุ่นทุกรุ่นเลยทุกรุ่นเลยผมเจอมาแล้วทุกรุ่นเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยพระราคาแจกเนี่ยพระหลวงพ่อเพี้ยนที่แจกในแจกทานนะมีพุทธคุณเท่ากับพระที่มีราคาแต่ว่าที่เราเล่นทุกวันนี้เราเล่นพระความสวยงามครับ
เราเล่นพระที่มีพุทธศิลป์ที่มีคนนิยมครับแต่ไม่ได้เล่นกันที่พุทธคุณถ้าเล่นพุทธคุณเนี่ยทุกองค์เหมือนกันหมดแต่เล่นความสวยงามก็ต้องว่ากันไปอยากให้ประธานชมรมโชว์พระเครื่องที่บูชาติดกายหน่อยสิ อยากให้ศิษยานุศิษย์ชมหน่อยก็เคยเปลี่ยนมาแต่ว่าปัจจุบันนี้ใช้อยู่นี่ครับนะประธานชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนนะครับถ้ารุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่นนี้นี่นะครับแปดเหลี่ยมครับแปดเหลี่ยมรุ่นหนึ่งครับองค์นี้ไม่ได้มีตัวเลขนะครับแต่ตัวเลขคือสุดยอดครับเนื้อเงินด้วยนี่เนื้อเงินครับครับเนื้อเงินเลี่ยมทององค์นี้สองโคดเองแต่ผมมีสามโคดแต่ผมไม่ได้แขวนเพราะผมเน้นการส่งประกวดครับประกวดจะดำแล้วไม่สวยละแต่องค์เมื่อกี้เนี่ยผมจำได้ว่าประธานเป็นผู้สร้างก็เป็นความเมตตาของหลวงพ่อที่ให้ผมสร้างเพราะว่าเราผมสร้างผมมีลูกศิษย์ลูกน้องผมถามว่านายสร้างพระสักรุ่นดิครับมันต้องผมบอกว่าต้องมีวาระต้องมีโอกาสนะจนหลวงพ่อเพียรให้โอกาสผมได้สร้างในโอกาสที่ฟังสร้างความเข็มไม่ใช่ในโอกาสที่สร้างโรงพักใหม่เรียกว่าวางศิลาฤกษ์วางศิลาฤกษ์ด้วยวางศิลาฤกษ์โรงพักบ้านหมีครับผมถึงมีโอกาสสร้างนะถ้าอย่างนั้นจะไม่มีโอกาสสร้างเลยเพราะว่าถ้าหลวงพ่อเพี้ยนนี่มีข้อจำกัดว่าต้องไม่มีของเรียนแบบที่ปะปนอยู่แล้วครับไม่ดูไม่ออกต้องดูออกหมดต้องเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนาะรุ่นนี้นี่ด้านหลังเป็นแบบไหนครับด้านหลังมีโล่ตาตำรวจครับความหมายก็คือโล่เนี่ยป้องกันภัยครับด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อเพี้ยนครึ่งองค์กลุ่มองค์นี่นะครับก็คือวาระพิธีพุทธาภิเษกก็คือสร้างสพบ้านหมีวางศิลาฤกษ์ลงพักบ้านหมีเลยครับนี่แหละครับแล้วเราก็เอาเงินที่จากการไอ้เช่าภาพไปเนี่ยมาสร้างประโยชน์สร้างรั้วที่ดินที่เขามอบให้รอบรั้วรอบเป็นความประสงค์ของเจ้าของที่ดินก็อยากให้เราสร้างรั้วครับเพื่อไม่เกิดการให้ชัดเจนในที่ดินอ่ะครับมีขอบเขตชัดเจนครับครับนี่นะมีประสบการณ์มากมายเลยนะครับผมไม่รู้แต่ว่ารู้แต่ว่าหลวงพ่อเพี้ยนเสกเนี่ยครับมีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะว่าเสกแล้วมีปาฏิหาริย์ที่ฝนตกซึ่งเราไม่คิดว่าฝนจะตกครับและผมก็เตรียมการไว้5ชั้นรับได้หมดเลยอันตกงวดนั้นเรียกว่าพิธีบานไปด้วยความเรียบร้อยครับนะหลวงพี่ท่านให้โอกาสผมได้สร้างก็ว่าสร้างคือก็สร้างพระด้วยแล้วก็สร้างสร้างโรงพักด้วยความให้กับสาธารณประโยชน์ครับครับสร้างประโยชน์ให้กับสาธารณะก็คือได้สร้างโรงพักนะที่ดินตรงนั้นได้สร้างโรงพักก็เป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไปครับแล้วอีก3องค์ที่ท่านแขวนอยู่นี่เป็นหลวงพ่ออะไรครับองค์นี้ว่าจัดนำวัดดอนสลาเป็นผ้าบ้านผมนั่นบ้านเกิดแน่นอนเลยเนี่ยนี่นะครับก็นี่เป็นการถ่ายภาพช่วงกลางคืนนะอาจจะไม่ค่อยเห็นนะหลวงพ่อโตวัดประดิษฐ์ยุพีปิดตาปิดตาหลวงพ่อโตวัดประดิษฐ์ยุพีรุ่นมาเมตตามาเสน่ห์นี่เป็นพิมพ์เล็กนี่ใช่ไหมพิมพ์เมตตาพิมพ์สมาเสน่ห์ครับอันนี้หลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนี่นะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้กำกับที่ปทุมธานีด้วยนะผมเป็นรองผู้การปทุมธานีผมก็สร้างหลวงปู่เอี่ยมแล้วค่ะซ้ำสารประโยชน์คือซื้อที่ดินสร้างพจวปทุมธานีครับก็สร้างพระแล้วก็ได้เงินมาก็เลยไปซื้อที่ดิน1แปลงนะ2ไร่ราคา7ล้าน1ครับคือได้เงินมาแล้วก็ไปสร้างสารประโยชน์พันหน้าประโยชน์หมดผมไม่ได้เงินค่าส่วนตัวนะเป็นสาธารณประโยชน์เป็นประโยชน์ของประชาชนที่ว่ามาติดต่อราชการหรือมาให้ที่ทำงานเขาได้มีที่ที่ดินสร้างครับประโยชน์ของราชการครับนี่นะครับพันตำรวจเอกวาลินทองตานะครับก็เป็นประธานชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกฐินนะขอบคุณท่านมากเลยนะครับครับสวัสดีครับเอาพบกับคณะบริหารชมรมอีกท่านหนึ่งนะฮะนี่เป็นเลขานุการชมรมนะครับตามลพบุรีครับสวัสดีครับรุ่นนายได้พอดีไหมวันนี้ตามลพบุรีมาร่วม
พบปะสังสรรค์กับคณะบริหารชมรมเดินทางมาแบบนี้ต้องมีวัตถุมงคลที่ติดกายแน่นอนครับเป็นหลวงพ่ออะไรครับเป็นหลวงพ่อเพี้ยนครับผมครับรุ่นเจริญพร90ปีครับผมอันนี้เป็นเนื้อทองคำนะครับเนื้อทองคำด้วยครับผมด้านหลังยอดเลยด้านหลังก็จะเป็นเสือนะครับเสือเอี้ยวใช่ผมแล้วก็มีเสืองาครับงาจิ๋ว49ครับผม49เลี่ยมทองแล้วก็เป็นเสือ เสือรุ่น1ฮะ47 47งาแกะนะครับงาแกะ47ครับผมนี่นะครับก็มีประมาณนี้ครับอืมจอด3ชิ้นที่พกติดกายผมสังเกตมานานแล้วนะว่าเวลาตามลพบุรีเดินทางไกลเนี่ยผมเห็นแขวนชุดนี้มากครับผมชุดประจำกายครับชุดประจำกายเขาเลยนะครับใช่ขาดเสือไม่ได้เลยครับหลวงพ่อต้องเสือเท่านั้นอืมครับเสืออะไรเนี่ยไม่เสือผู้หญิงนะนี่แหละครับตามลพบุรีนะครับเป็นเลขานุการชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนนะครับแล้วก็เป็นกรรมการตัดสินพระโต๊ะหลวงพ่อเพี้ยนด้วยนะครับเป็นแอดมินเพจชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนด้วยนะครับขอบคุณมากครับตามลพบุรีสวัสดีครับมาพบกับคณะบริหารชมรมอีกท่านหนึ่งฮะนี่ก็เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนนะแล้วก็เป็นกรรมการตัดสินพระโต๊ะหลวงพ่อเพี้ยนนะครับแล้วก็เป็นกรรมการรับและตัดสินพระโต๊ะหลวงพ่อเพี้ยนนะครับเป็นแอดมินเพจชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนด้วยนะครับแชมป์ลพบุรีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เดินทางมานี่ต้องมีอะไรติดกายมาแน่อะไรหลวงพ่อเพี้ยนรุ่นไหนมาชมกันหน่อยมีเหรียญชนะมารครับชนะมารนวรัตน์กับทองคำครับอย่าบอกนะว่าหมายเลข89ไม่ใช่ครับ35ครับ35ครับผมแล้วหมายเลข89นี่รุ่นไหนเจริญพรเจริญพรล่างครับอ๋อให้เมียใส่อยู่โต๊ะนู้นครับโดนเยอะ แล้วทำไมต้องเป็นชนะมารเพราะอะไรก็ชื่อก็ดีนะครับชื่อชนะมารไปไหนก็จะได้ไม่มีภัยอะไรมาเข้ามาหาเราด้วยบารมีของพ่อด้วยครับบารมีของพ่อก็ปกปักรักษาเราอยู่แล้วและแชมป์ลพบุรีจะแนะนำให้ศิษยานุศิษย์ใหม่ๆมาศึกษาวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนทางช่องทางไหนบ้างครับก็มีทาง Facebook นะครับ Facebook ก็ชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนเลยนะครับครับพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับก็จะมีสมาชิกมีกรรมการกรรมการมีแอดมินหลายท่านคอยตอบคำถามนะหลายอย่างต้องการถามอะไรก็ทักมาได้เลยนะครับนี่นะครับแชมป์มั่นหมี่นะครับขอบคุณมากครับแชมป์มั่นหมี่ครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวมาพบกับคณะบริหารชมรมอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นฝ่ายประสานงานของชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนนะครับคุงมั่นหมี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุงมั่นหมี่มางานพบปะสังสรรค์แล้วก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกฐินครับวันนี้เดินทางมานี่ต้องมีพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนติดกายมารุ่นไหนบ้างเนี่ยได้นี่มีได้ด้วยมีได้เอาอย่างนั้นติดกระเป๋าทำไมใส่ถุงอ่ะใส่กระเป๋าแบบเนี้ยนี่ด้วยโชว์โบแดงด้วยติดใจเหมือนกันโอ้นี่นะครับคุงมันมีนะครับสายประกวดนะครับผมก็ต้องเสืองา50นะครับเสืองา50นะครับกี่แชมป์แล้วเนี่ยหลายแชมป์อยู่ครับแล้วทำไมต้องพกติดกายตลอดตัวนี้ทำไมไม่เอาไว้บ้านแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือปี44หล่อโบราณครับประสบการณ์สูงมากองค์นี้ผมไม่อยากดูนะครับมันแสลงใจครับแพ้องค์นี้ตลอดแล้วก็ยังมีครับรูปถ่ายขาวดำที่ยังต้องใช้อยู่ไม่เคยขาดรุ่นแหกโค้งเนี่ยครับรูปถ่ายขาวดำรุ่นแหกโค้งนะครับโอ้มีเยอะครับตกลงนี่คุณจะแขวนหรือคุณจะพกใส่กระเป๋าผมไม่ชอบโชว์
อ๋อแล้วก็เหรียญแจกทานก็มีแจกทานรุ่นแรกผมไม่แน่ใจนะว่ารุ่นแรกหรือเปล่าแต่ผมก็ใช้อยู่แล้วแจกเพื่อนมั้ยแล้วที่สำคัญเลยของหลวงพ่อที่เก็บอย่างดีที่ว่าไม่เคยผ่านเลยนี่เขาเรียกไม่เคยผ่านอย่าบอกนะมีดไม่ใช่มีดตะกรุดตะกรุดที่ไม่เคยผ่านมือเลยนะเก็บอย่างดีแต่จานมือใช่ไหมถูกต้องดูผมเก็บโอ้ใส่ถุงเก็บซะก่อนดูผมเก็บซะก่อนออกพลาสติกเลยวะใหม่กิ๊บยางลาดอีกนี่ไตรมาส54กับ53นี่สายเหนียวสายเหนียวเออนี่นะครับต้องมีครับโอ้โหใส่ถุงนะนี่ผมใช้อย่างนี้ยานด้วยเอายานมันคนพิการเลยโอ้ตายแล้วเชื่อยังนี่แค่นี้แหละครับครับนี่ครับคุ้งมันมีนะครับแล้วก็ท่านเป็นกรรมการรับและตัดสินพระโต๊ะหลวงพ่อเพียรด้วยนะครับคุ้งมันมีครับขอบคุณมากครับคุ้งครับมาพบกับคณะมหาชนรมอีกท่านหนึ่งครับอโกนะครับสวนสุขสบายนะครับก็เป็นฝ่ายประสานงานชมรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อโกมากับใครมากับภรรยาครับแล้ววันนี้มาเนี่ยพกวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนอะไรมาผมใช้ปกติอยู่แล้วครับเสือ49ไหนขอดูหน่อยนะครับโอ้ชุดนี้นะครับเขาไม่ห่างจริงนะครับมันปกปักรักษาเราตลอดเวลาเดินทางกลางค่ำกลางคืนนะฮะชุดนี้นะครับเขาเคยโชว์ลง EP แรกไปแล้วนะครับรู้สึกจะมีตะปูด้วยนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยพี่หนุ่มเลยแหละคนหยิบให้ในกระบะเลยบอกเอาไปไว้ใช้ไหนๆมาช่วยกันแล้วที่งานพิธีอะไรนะพระราชทานเพลิงศพเนี่ยครับของใช้ติดตัวคือไม่ห่างกายเลยครับนี่นะออกจากบ้านครับคืออยู่ในคอตลอดเสือหลวงพ่อแสดงว่าหลวงพ่อเพี้ยนนี่ก็คืออาโกนี่ศรัทธามากๆใช่ไหมว่าถ้ามีหลวงพ่อเพี้ยนก็คงก็คือไม่รู้จะอยู่ตรงไหนแล้วครับก็นี่แหละครับท่านให้มาตลอดอาโกสวนสุขสบายนะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นคนพื้นที่ด้วยนะครับที่ศรัทธาหลวงพ่อเพี้ยนนะครับธรรมโมนะครับก็ขอบคุณมากครับอาโกครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวมาชมแม่บ้านเซียนพระนะครับก็มีหลายท่านนะครับที่มาร่วมในงานพบปะสังสรรค์ของชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเพียรนะครับเท่าที่ผมจำได้นี่นะครับนี่คือกาลเกตนะครับนี่นะครับกาลเกตนะครับนี่แม่หญิงไรนะครับแม่หญิงนี่นะครับสองท่านนี้นะครับก็รู้จักกันนะครับหลายๆท่านในผมนี่นะแอดมินค่ะนี่นะอันนี้แต่ข่าวเป็นนักร้องเนี่ยนะคนนี้เนี่ยนี่นะครับร้องสักเพลงนะนี่นะครับเร็วเขินเออก็ผูกข้อมือที่บ้านไปแล้วไงนี่นะครับแม่หญิงไรนี่เคยไปบ้านผมมาแล้วใช่ไปผูกข้อมือไปรับลูกสะใภ้มาแล้วเสียดายไม่โสดพี่ใช่ไหมที่ไม่โสดอ่ะอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับที่ผมรู้จักมานานมากครับคนนี้นี่ไปไหนมาไหนนี่โอ้โหผมได้อิจฉาเลยนะครับคนนี้แล้วโอ้สี่มุมเมืองเนี่ยเอสี่มุมเมืองครับเขียนพักอยู่ครับนี่นะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้นี่หงอยนะไปไหนนี่หงอยเลยจะเปลี่ยนให้ไปอยู่ตลาดไทยแล้วนี่ครับแม่บ้านมือหนึ่งนะครับแนนมะขามอะไรนะแช่อิ่มเนี่ยไม่รู้เห็นครับเดี๋ยวมาชมแม่บ้านของกรรมการนะครับว่ามีพระเครื่องหรือว่าเพี้ยนอะไรครับแต่ที่ผมรู้ๆมานะครับเป็นพระที่ไม่ธรรมดานะครับมีอยู่2ท่านนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับนี่นะครับนี่นะครับไม้นะครับนี่เป็นแฟนของไอ้แชมป์มั่นหมี่นะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดกันได้ข่าวว่ามีหลวงพ่อเพี้ยนรุ่นไหนไม่รู้รุ่นเลยเอ้ยไม่รู้รุ่นเกิดก่อน90ปีนี่90ปีนะครับนวะหน้าทองนะครับองค์นี้ผมจำได้ว่าหมายเลข89นี่นะครับนี่นะครับน้องไม้นะครับแฟนเจ้าแชมป์บ้านหมี่นะครับแล้วอีกท่านนึงครับเนื้อทองคำด้วยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นแม่บ้านของคุงบ้านหมี่นะครับคนนี้นี่โหคงนี่หงอเลยนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่ารุ่นไหนไหนขอชมหน่อยการละเกดนะครับขอซื้อไหมคะจะได้ถว
รุ่นไหนนี่ครับเนื้อทองคำครับพันหน้าปกนะครับใครซื้อให้ผู้ชายเลี่ยมให้ค่ะแล้วจะอ้วกมีกระโถนนะนี่แหละครับอย่างน้อยก็มีคนซื้อให้นะครับเป็นพระเนื้อทองคำนะครับต่อยแม่เลยโอ้โหสวยสวยกว่าอันนี้นะครับสวยกว่าเจ้าของใช่เดี๋ยวตบเลยทันเริ่มแล้วนี่นะครับเป็นพระเลี่ยมทองพระนักปกหลวงพ่อเพี้ยนครับแล้วก็มีใจฝากตังมาให้ลูกอ่ะไม่เจริญพรหน้ากากทองคำนะครับของน้องไม้นะครับครับก็สามารถติดตามชมในช่อง YouTube ช่องสน. Channel นะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนและเครื่องรางของขลังก็สามารถติดตามชมในช่อง YouTube ช่องสน. Channel เกี่ยวกับพระเครื่องและเครื่องรางของขลังของหลวงพ่อเพี้ยนอคัตถโมวัดเกินกฐินนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง YouTube ช่องสน. Channel ก็ขอขอบคุณมากครับ